โค้ชพี่ไก่พาเที่ยวพระราชวังเชิญบรุนเวียนนาประเทศออสเตรียพระราชวังเชิญบรุนกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพระราชวังเชิญบรุนสร้างขึ้นในศตวรรษที่17เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับสบวร์กถึง600ปีโดยพระราชวังอันงดงามแห่งนี้ได้สร้างตามพระราชวังแวร์ไซในประเทศฝรั่งเศสพระราชวังเชิญบรุนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1996ชื่อของพระราชวังเชิญบรุนแปลว่าน้ำพุอันสวยงามซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้ำบาดาลที่ผุดขึ้นมาบริเวณนั้นและพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อตามพระราชวังตามบ่อน้ำบาดาลความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมแบบล็อกโคโค่ที่มีความหรูหราใหญ่โตอลังการโดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอร่ามถูกเรียกขานกันว่าเป็นสีเหลืองเทเรซาภายในพระราชวังเชิญบรุนมีห้องมากกว่า 1,441 ห้องแต่เปิดให้เข้าชมได้เพียงแค่40ห้องเท่านั้นแต่ละห้องจะสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆของราชวงศ์พระราชวังเชิญบรุนในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับสบวร์กโดยพระเจ้าโยเซฟที่1เป็นผู้ดำริในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาต่อมาจักรพรรดิเลโอโปรดที่1ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาการเข้าชมภายในพระราชวังตอนนี้เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในห้องพระราชวังต่างๆนะคะอุทยานพระราชวังเชิญบรุนด้านหลังของพระราชวังเชิญบรุนเป็นสวนสไตล์สวนอังกฤษที่มีขนาดใหญ่มากๆเหมาะสำหรับพักผ่อนเมื่อเดินเข้าไปในสวนแห่งนี้จะต้องสะดุดตากับความงามและความใหญ่โตของน้ำพุ Sun Fountain มองเหนือน้ำพุ Sun Fountain ขึ้นไปเราจะพบความสวยงามยิ่งกว่าภาพตรงหน้าอีกก็คืออาคารกอริอัสเป็นซุ้มระเบียงขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างมาอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีสวนเขาวงกตและสวนสัตว์ที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรียรอบๆพระราชวังด้านหลังก็จะมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างสวยงามแบบแผนผังที่จัดวางไว้ในภาพเป็นดอกกุหลาบในสวนนะคะที่มีสีสวยสดงดงามมากๆค่ะนอกจากนี้ในสวนนะคะยังมีรูปปั้นศิลปะเกี่ยวกับเทพนิยายกรีกและโรมันกว่า40รูปค่ะแทรกอยู่ตามหมู่ต้นไม้ค่ะในภาพค่ะพี่ไก่เก็บภาพเทพนิยายกรีกและโรมันเป็นภาพที่พี่ไก่ถ่ายเก็บมาบางส่วนนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ